เผลอกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้เลยต้องพามาให้คุณหมอตรวจน้องแมวชื่ออะไรคะแพนเตอร์ค่ะแพนเตอร์เป็นอะไรมาคะแพนเตอร์กินอะไรไปก็ไม่รู้ค่ะกินอาหารได้ไหมคะกินได้ค่ะอาเจียนท้องเสียมีไหมคะไม่มีค่ะไอจามก็ไม่มีเนาะงั้นเดี๋ยวช่วยหมอจับนิดนึงนะคะเดี๋ยวหมอตรวจร่างกายก่อนนะคุณหมอลองฟังเสียงหัวใจของแพนเตอร์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะว่ามีอะไรอยู่ในท้องแพนเตอร์หรือเปล่าโอเคปอดหัวใจปกติดีนะคะเดี๋ยวหมอคลำช่องท้องนิดนึงนะดูอะไรนะคะดูว่าเขามีปวดเกร็งท้องไหมอะนะคะหรือถ้าเขากินของเล่นชิ้นใหญ่ไปบางทีจากการคำหมอก็จะคำเจอว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนแต่ว่าเพื่อความสบายใจอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปเอ็กซเรย์ดูกันว่าในช่องท้องเขามีของเล่นอย่างที่หนูบอกจริงหรือเปล่านะคะคุณหมอให้แพนเตอร์เข้าเครื่องชื่อว่าเอ็กซเรย์บอกว่าจะถ่ายรูปแพนเตอร์โอ้โหนี่มันภาพพงายตัวของแพนเตอร์นี่นาอันนี้เป็นฟิล์มช่องท้องของแพนเตอร์นะคะตรงนี้เป็นช่องท้องทั้งหมดเลยอันนี้คืออะไรนะคะก็ตรงตำแหน่งนี้ที่เห็นเข้มๆทั้งหมดยาวๆนี่ก็คือกระดูกสันหลังถ้ามันมีของเล่นอยู่ข้างในมันจะเห็นเป็นรูปของเล่นเลยเหรอคะส่วนใหญ่จะไม่ชัดขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นของเล่นตุ๊กตาเป็ดหรือท่อนไม้ก็จะเป็นรูปชัดเจนเลยอาจจะอยู่ในส่วนของกระเพาะหรือว่าอยู่ในส่วนของลำไส้หมอเจอแต่อาหารเต็มช่องท้องไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ดูจากภาพรวมทั้งหมดแล้วอะค่ะหมอไม่เจออะไรที่แปลกปลอมอยู่ในทางเดินอาหารของเขานะคะคุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรอยู่แฮนเตอร์ปลอดภัยแล้วอันนี้เป็นฟิล์มลูกแมวนะคะน่าจะประมาณ2เดือนโดนรถชนมาภาพถ่ายเอ็กซเรย์ทำให้เราเห็นข้างในร่างกายที่มองด้วยตาธรรมดาไม่เห็นด้วยเจ๋งสุดๆเลยWee!
ฉันทำกระดูกตรงหลังก่อนเอากระดาษกาวมาติดเป็นกระดูกตรงหัวมันเล็กมันเลยมีกระดูกชิ้นเล็กตัวมันใหญ่เหมือนกระดูกต้องเยอะแต่หน้ามันเล็กมันกระดูกต้องน้อยตรงนี้เป็นกระดูกซี่โครงของลิงสิงโตมีกระดูกเยอะมากเพราะว่ามันตัวใหญ่กระดูกใหญ่มากยาวขนาดนั้นได้เหรอกระดูกของช้างใหญ่มากกระดูกมันเป็นยาวลองไว้สีหลายสีเลยเป็นสีลุงของจริงเลยมันเป็นสีดำนี่มาแล้วค่ะจุ๊กเลยนี่ไงภาพเอ็กซเรย์ของสัตว์ที่พวกเราทำเองเหมือนไหมจ๊ะเพื่อนๆน้อยกันบ้างดีกว่าน้องเอเจชอบเลี้ยงสัตว์ครับชอบทำการทดลองแล้วก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์มากๆครับเพราะอยากจะทำให้หมากับกระต่ายที่บ้านแปลงร่างเป็นหนึ่งนุ่นได้เวลาผู้ร้ายมามันจะได้ต่อสู้กับผู้ร้ายได้ครับใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น
ส่งรูปถ่ายแอคชั่นเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยในแบบของเพื่อนๆมาในรายการแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ